สวัสดีค่ะครูชิสวัสดีค่ะครูปุ๊กสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนภาษาไทยห้องเรียนด้วยการฟัง Comprehensible ไทยค่ะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยครูปุ๊กกับครูชิก็มาพบกับนักเรียนทุกคนนะคะในวันอะไรคะครูชิวันนี้วันจันทร์ค่ะครูปุ๊กวันจันทร์วันที่เท่าไหร่คะ19ค่ะเดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่สองค่ะปีพ.ศ.ที่เท่าไหร่คะ2567พ.ศ.เท่าไหร่คะ2024ค่ะค่ะนะวันนี้ครูปุ๊กครูชิมาพบกับนักเรียนทุกคนนะคะในวันจันทร์ที่19เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567ปีคริสตศักราช2024ค่ะนะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วอีกแล้วค่ะครูชิต้องเจอกันอีกแล้วบ่อยๆค่ะเฮ้ย แต่วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่หัวเราะไม่ได้ค่ะอ้าวเป็นเรื่องเศร้าเหรอคะใช่ค่ะนะเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าโศกนาฏกรรมนโอะ้โหโศกนาฏกรรมเนี่ยภาษายากมากนะน่าจะเป็นแอดวานค่ะโศกเนี่ยก็คือความเศร้านั่นแหละโศเสกียเสียใจใจความเสียใจความเศร้าโศกนะคะนาฏกรรมเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับมีเหตุการณ์ที่หรือเรื่องราวที่ฟังแล้วมันดูเศร้าสลดสลดก็คือใจเรามันรู้สึกแบบฟังแล้วแบบมันสลดอ่ะมันจมะันหไม่่อสเหบีา่ยยวใช่ไหมมันห่อเหี่ยวมันรู้สึกไม่ดีมันรู้สึกแย่แต่ว่าเราก็ต้องเอามาสอนบ้างเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยเนาะที่นักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้ฟังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องที่ดีเรื่องที่สนุกเรื่องที่มีความสุขนะแต่ว่าเรื่องที่มีความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจบางทีเราก็ต้องเอามาสอนบ้างเนาะนะครูปุ๊กก็เลยคิดว่ามีเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราเนี่ยนะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยนะครูปุ๊กก็มีเหมือนกันนี่ค่ะโลกของครูปุ๊กโลกของเราของเราหมายถึงทุกคนนะคะของครูด้วยของนักเรียนด้วยไม่ว่านักเรียนจะอยู่ประเทศอะไรนะก็อยู่ในโลกเดียวกันนะคะใช่แล้วบางทีเรื่องราวแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดในประเทศครูนะอาจจะเกิดในประเทศของนักเรียนหรือประเทศของเพื่อนบ้านนักเรียนนะแต่ไม่ได้เกิดในประเทศเราแต่เวลาเราฟังแล้วเนี่ยมันมีความเศร้ามีความเสียใจว่าทำไมจึงเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรแล้วก็โศกนาฏกรรมเนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันจะต้องบวกกับเรื่องเกี่ยวกับความตายด้วยนะนะแต่ว่าเราเนี่ยก็ฟังไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะอุทาหรณ์หมายถึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราเอามาเรียนรู้แล้วก็เอามาไว้เตือนตัวเองว่ามันสามารถจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะเวลาเราไปแบบนี้เราจะเจอปัญหาอะไรแล้วก็มันเหมือนเป็นเก็บเป็นประสบการณ์ไว้นะแล้วเวลามันเกิดเหตุการณ์กับเราจริงๆเนี่ยเราจะได้มีวิธีการที่เราอาจจะเคยคิดไว้แล้วแล้วก็แก้ไขสถานการณ์นะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เอาไว้เตือนเราเองนะแล้วก็นะมันก็จะได้เป็นอุทาหรณ์เนี่ยแหละค่ะนะไว้สอนใจเราใช่แล้วบางทีเนี่ยเวลาเรารู้เนี่ยเราจะได้ระวังมากขึ้นเพราะบางทีเราทำไปโดยที่เราไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไงพอมันพลาดอะไรขึ้นมามันเกิดคุชิยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติคุชิขี่มอเตอร์ไซค์นะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยแล้วออกมาเร็วพอเห็นรถคุชิเบรกแต่รถที่มาเร็วก็อาจจะหักหลบมอเตอร์ไซค์คุชิอะแล้วก็ไปชนกับรถชนกับอะไรที่แบบ
มากกว่านั้นคือถ้าเขาตัดสินใจชนคูชิเนี่ยคูชิก็บาดเจ็บคนเดียวปรากฏว่าเขาจะช่วยเราเนี่ยเขาหักหลบเราเนี่ยไปชนกับคนอื่นอีกมากมายอันเนี้ยคูชิก็ต้องเตือนว่าเวลาจะขับรถแล้วออกไปอย่างเร็วๆเนี่ยต้องช้าลงแล้วก็มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาให้ดีก่อนที่แบบเราจะยื่นออกไปจนเขาแบบตกใจอ่ะใช่ไหมอันเนี้ยเห็นไหมนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ได้เหมือนกันนะหรือว่าเราดูข่าวเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นั้นเนี่ยเราก็เอาไว้เตือนตัวเองเหมือนอย่างที่ครูชี้บอกใช่ไหมว่าว่าข่าวต่อไปเนี่ยเราขี่เราก็จะระมัดระวังมากขึ้นนะหรือว่าในอุบัติเหตุใหญ่ๆในโลกของเราเนี่ยที่ทำให้คนเนี่ยยังจดจำเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตเยอะนะแล้วก็มันอันตรายใช่ไหมนะซึ่งมันไม่ใช่แบบภัยพิบัติทางธรรมชาติไงไม่ใช่เกิดจากเหตุของธรรมชาติอย่างสึนามินะหรือว่าภูเขาไฟระเบิดบุ้มแล้วก็มีลาว่าออกมาเฮอริเคนอันนั้นน่ะมันเป็นเหตุที่เราเนี่ยอาจจะแบบป้องกันอาจจะยังไม่ได้100%นะมันก็นะแต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะเกิดจากเหตุที่คนที่ประมาทหรือคิดไม่ถึงแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะป้องกันได้ไงนะอยากรู้แล้วค่ะครูปุ๊กเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดที่ถนนเกิดที่แม่น้ำเกิดที่ภูเขาเกิดที่ไหนคะเกิดที่ถนนค่ะนะเกิดที่ถนนในประเทศจีนเนาะนะโอ้แล้วกแล็้วเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงโอ้โหโอ้ดูสิคะว่าเกิดแบบนี้ได้ยังไงนะถ้าเราเนี่ยภาพนี้ต้องขยายค่ะถ้าเราไม่ได้ดูข่าวเราเห็นภาพนี้ครั้งแรกเนี่ยเราคิดถึงอะไรนะโอ้โหนี่แสดงว่ารถเนี่ยวิ่งมากันเร็วมากแล้วก็อาจจะเกิดจากความประมาทของใครสักคนแล้วทุกคนก็เบรกหักหลบเบรกหักหลบชนกันแบบกี่คันคะเนี่ย200 กว่าคันค่ะครูชอิ200 กว่าคันนี่ค่ะยาวเลยนะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นสถานที่ประเทศจีนค่ะเกิดเหตุเกิดที่ประเทศจีนนะแล้วกแล็้วก็ถนนที่เป็นแบบสะพานเนาะใช่ไหมใช่เป็นคซู่ะเปอร์ไฮเวย์หรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะครูชิเนื่องจากว่าค่ะคืออย่างนี้มันเกิดเพราะว่าหมอกค่ะหมอกเนี่ยก็คือเป็นตอนเช้าๆเนาะมันก็จะมีไอน้ำที่ลอยขึ้นในอากาศเนี่ยแหละนะแล้วก็ทำให้เกิดแบบสีขาวคล้ายๆควันนะถ้าแบบเราสูบบุหรี่ใช่แล้วค่ะหมอกนะหมอกหมอเยกอะเนีบ่ยนภูเขาใช่ค่ะแล้วบางทีเนี่ยในประเทศแบบที่แบบมีอากาศเย็นๆเนาะตอนเช้าๆมันก็จะมีหมอกเยอะนะแล้วบางทีเราเรียกว่าหมอกลงจัดนะโอ้ลงจัดก็คือว่ามีหมอกเนี่ยหนามากๆนะทำให้ระยะการมองเห็นเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก200 เมตรมั้งรูชิเห็นแค่200 เมตรเพราะนั้นขับรถเนี่ยต้องไม่เร็วใช่ไหมต้องขับช้าๆใช่ไหมใช่แต่ว่าก็น่าจะไม่ค่อยมีใครช้ากันมากเท่าไหร่คืออาจจะช้าลงแต่ว่า200 เมตรคุณชีคิดว่าระยะเบรกเนี่ยต้องใช้กี่เมตรเอาถ้าเกิดมันขึ้นอยู่กับความเร็วนะครูปุ๊กถ้าค่ะเราขับรถเร็วระดับเป็น100เนี่ยเราต้องเตรียมระยะการเบรกสัก60 เมตรนะใช่ไหมแต่ถ้าเราวิ่งแบบ60 กิโลเมตรระยะเบรกเนี่ยใช้ระยะทางเบรก4 เมตรก็น่าจะโอเคใช่ไหมนะแต่อันเนี้ยก็คือว่า
มันก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าทัศนะเราบอกว่าเราเรียกว่าทัศนวิสัยวันนี้สับยากๆเยอะเลยเนาะโอ้ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นบิกินเนอร์ระดับสูงแล้วก็ไอ้นักเรียนฟังผ่านหูเนาะนะโศกนาฏกรรมก็คือเหตุการณ์ที่มันเศร้าเสียใจมากๆสุดท้ายมันจะมีคนตายหรือเสียชีวิตนะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์อุทาหรณ์ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเอามาสอนเราได้นะให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทหรือว่าไม่ต้องระมัดระวังนะแล้วก็อันเนี้ยก็คือนะเป็นเหตุการณ์ที่บางคนอาจจะแบบนะใช้ชีวิตด้วยความประมาทด้วยนะเพราะว่ามีหมอกลงจัดนะแล้วหนามันมองเห็นแบบไม่ไกลมันมองเห็นได้ระยะใกล้ๆเพราะนั้นถ้าคุณขับเร็วเกินไปเนี่ยคุณอาจจะเบรกไม่ทันนะใช่ค่ะถึงบางทีเนี่ยครูชี้เบรกแล้วครูชี้เบรกทันนะแต่มันก็ใกล้คันข้างหน้าครูปุ๊กมาเนี่ยเบรกไม่ทันก็ชนครูชี้ไปชนคันข้างหน้าก็คือบางทีเนี่ยครูชี้เบรกทันแต่คนข้างหลังครูชี้เนี่ยเบรกไม่ทันค่ะก็เลยชนก็เลยเกิดอุบัติเหตุที่ใหญ่ขนาดนี้นะใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดแบบโอ้โหแสดงว่าก็คือหมอกเนี่ยลงหนามากนะเขาเรียกหมอกลงจัดนะทำให้ทัศนวิสัยก็คือการมองเห็นเนี่ยไม่ดีนะพอไม่ดีปุ๊บมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุนะรถชนกัน200กว่าคันนะมีคนเสียชีวิตไหมหรือคนตายเนี่ยแหละเสียชีวิตมีค่ะแต่ด้วยความที่เขาคงมาไม่เร็วกันมากนะก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ย1คนเท่านั้นนะมีคนเสียชีวิต1คนแล้วคนเจ็บล่ะบาดเจ็บก็คงจะเยอะแต่เขาไม่ได้บอกจำนวนมาว่าเจ็บเท่าไหร่แต่ว่าความเสียหายกับรถยนต์เนี่ยมีมากๆนะเพราะว่ารถยนต์บางคันเนี่ยก็อาจจะชนกันแรงบางคันก็ชนกันนิดหน่อยเพราะบางทีหักหลบนะการหักหลบอ่ะมันอาจจะไปชนคนอื่นด้วยไงหรือคนอื่นอาจจะมาชนคนที่หลบอย่างเงี้ยนะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเสียหายกันเยอะนะคะเนาะอันเนี้ยก็คิดว่าทั้งรถเสียหาย200กว่าคันนะมีคนบาดเจ็บนะซึ่งต้องไปโรงพยาบาลรักษาตัวนะแล้วก็มีคนเสียชีวิต1คนนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นการชนกันที่แบบใหญ่มากปริมาณรถที่ชนกันเนี่ย200กว่าคันเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแล้วก็น่าจะเยอะที่สุดที่บันทึกไว้นะเราก็เลยเรียกว่าโศกนาฏกรรมนะมีการมีอุบัติเหตุใหญ่ใช่มาอ่ะเรามาดูอันนี้เป็นอุบัติเหตุทางบกเนาะหรือว่าที่ถนนนะเรามาดูอุบัติเหตุทางน้ำที่เป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่ทำให้คนเนี่ยจำได้นะอุบัติเหตุทางน้ำสิ่งที่ต้องวิ่งอยู่ในน้ำก็คือเรือใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะนะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี้ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้นะไม่รู้ว่าครูชี้เนี่ยพอจะจำได้ไหมที่เกาหลีใต้แล้วก็มีเรืออุบัติเหตุทางน้ำเรือจมเรือล่มใช่ค่ะนะก็คือเป็นเรือโดยสารที่เป็นเรือข้ามฟากค่ะนะจะไปเกาะเซจูเนาะนะประเทศเกาหลีใต้เขามีเกาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีการพานักเรียนไปทัศนศึกษามีนักเรียนเนี่ยจากแผ่นดินจากแผ่นดินใหญ่นะแล้วก็นั่งเรือไปที่เกาะเซจูใช่นะนักเรียนเยอะไหมคะโอ้โหนักเรียนเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย325คนค่ะ
โอ้แล้วเป็นเด็กนักเรียนระดับมัธยมใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนมัธยม325คนแล้วเป็นอาจารย์เนี่ย14คนนะอาจารย์ก็คือครูเนี่ยแหละนะที่สอนนะ14คนแล้วก็มีลูกเรือหมายถึงอะไรคะครูชิลูกเรือหมายถึงคนที่ทำงานในเรือค่ะอาจจะเป็นคนขับเรือคนที่เก็บตั๋วคนที่ขายของอยู่บนเรือนะคะหรือคนที่คอยโยนเชือกนะเราก็ก็เรียคกวื่อาลูกเรือเป็นพนักงานบนเรือที่ทำงานในเรือนั่นเองนะก็มีพนักงานเนี่ยอยู่ทั้งหมด36คนเราเรียกว่าลูกเรือนะแล้วก็เรือเนี้ยจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีจำกัดน้ำหนักใช่ไหมว่าขึ้นได้เท่าไหร่กินน้ำหนักเท่าไหร่ถึงจะโอเคแล้วก็พอดีเขามีสินค้าค่ะสินค้าก็คือของที่เขาจะต้องบรรทุกเอาไปขายที่เกาะนะเอาไปลงไว้ที่เกาะเพื่อเอาไว้ขายในเกาะอะไรแบบเนี้ยนะตอนนั้นก็มีโอ้โหบรรทุกสินค้าไปอีก2,142.7ตันนะโอ้โหเป็นตันนะนักเรียนตเปั็นนตคั่ะน1 ตันก็1,000 กิโลกรัมอ่ะถูกต้องค่ะนะเพราะว่าจากเมืองอินซอนไปเกาะเซจูเนี่ยนะก็เนาะน้ำหนักเนี่ยมันมากรวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ย3,608ตันโหนะเป็นผู้ชิหตกรต้อยแปดตันใส่ต้องศูขันบย์เข้เาขไปีเลยนยค่ะนะ3,608 ตันศูนย์แปดสิคะ608ค่ะ608อ๋อ8 ตันอือหือ608 ตันใชน่ะคก็่ะคูณ1,000ค่ะก็คือเติมศูนย์เลยค่ะสามตัวก็3,000,000 กิโลใช่นะ3,000,000 กว่ากิโลนะซึ่งมันเป็นน้ำหนักที่มากเกินไปค่ะนะเขาบอกว่าเกินกว่าที่จะรับได้ประมาณ3.7เท่าอ่ะอันเนี้ยลูกเรือเนี่ย38 คนนักเรียนเนี่ยสามร้สอายมเท่สาิไหบร่หนกะค่ะลูกเรือ3636 คนใช่นักเรียน325ค่ะแล้วมีคนอื่นด้วยไหมครูอีก14คนครูครูอีก14 คนนะแล้วก็นั้นที่บอกว่าบรรทุกสินค้าหรือของที่จะเอาไปขายหรือเอาน้ำเอาอะไรไปก็แล้วแต่เนาะนะอีก2,000 กว่าตันนะก็เลยเป็นน้ำหนักที่มากเกินกว่าเรือเนี่ยนะไปถึง3.7เท่าเลยนะคุชิเกือบ4 เท่าของเรือที่จะรับเลยนะสมมุติว่าเรือเนี่ยรับได้รับเรือรับได้100,000 ร้อยตันเนี่ยเอา100ก็ได้ง่ายเอา100 ตันใช่ไหมรับได้100 ตันนะแล้วมันมากก็คูอณันนี้สคือามกิโลใช่ไหมคใชุ่ชิกิบโลวกกสรัามมกิโลกรัมอือหือแล้วก็มันเกินกว่าลิมิตไป3 เท่า0.7นะคะสามจุดเจ็ดเท่าก็คือบรรทุกไปเนี่ยนะนั่นแหละค่ะโอ้โหเห็นไหมมันบรรทุกไป3,000,000 กว่านะตเกาิมนล้าจนากเลยทเนีา่ะมันควรจะบรรทุกแค่100,000 ตัน100,000 กิโลกรัมคุณนชะิผิดค่ะ300,000สิคะ300,000สามเท่า3.7 3.7สามจุดเจ็สดามแสนเจ็ดหมื่นตันไม่ใช่3,000,000อ่าฮะค่ะอือฮึเพราะฉะแนลั้้นวเนี่อยันเนี้มยันเกินอใัชนน่ี้ยกตัวอย่างแสดงว่าอันเนี้ยเขาต้องสามารถบรรทุกได้ประมาณก็1,000,0001,000,000 กิโลเนาะใช่หนึ่งนล้าะนกิโลกรัมแต่บรรทุกไปหกสลา้ามนลแ้หาละน
สามนละ้านหกโอ้โหมันก็เกินลิมิตของความสามารถของเรือที่รับน้ำหนักได้นะแต่ว่าเขาอาจจะคิดว่ามันโอเคไงมันแค่ไม่ไกลมากใช่ไหมก็อาจจะเป็นความคิดว่าประมาทไงว่าตัวเองสามารถที่จะไปได้ค่อยๆไปช้าๆได้นะแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่านะไม่รู้ว่าคือตอนที่เขาสรุปมาน่ะว่าเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรือเนี่ยออกนอกเส้นทางแล้วเรือเนี่ยมันมีท้องเรือใช่ไหมใต้ท้องเรือเนี่ยท้องเรือเนี่ยอันนี้ข้างบนใช่ไหมท้องเรือเนี่ยมันอาจจะแบบลงไปต่ำเกินไปซึ่งข้างล่างมันอาจจะมีเป็นหินโสโครกเรือเนี่ยนะถ้าเกิดเรือเนี่ยมีน้ำหนักข้างบนเยอะใช่ไหมเรือมันก็จะจมลงไปเยอะแบบนี้ใช่แล้วมันก็อาจจะไปชนหินโสโครกคือเส้นทางเนี้ยเคยผ่านได้แต่ตอนเนี้ยเรือเนี่ยหนักมันเกินไปกินน้ำลึกลงไปเยอะใช่ไหมเรือมันอาจจะกี่ชั้นก็ไม่รู้นะมันกินน้ำลงไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันเคยวิ่งได้มันก็เลยไปชนกับหินโสโครกอะคะใช่ค่ะอ๋อตอนที่เขาสรุปออกมานะว่ามันอาจจะเกิดจากปัญหาว่าเรือเนี่ยอาจจะเดินทางออกนอกเส้นทางแล้วไปชนกับหินโสโครกซึ่งอันนี้เป็นคนที่อยู่ในเรือเขาคนที่รอดชีวิตก็คือไม่ตายเนี่ยเขาบอกใช่ไหมแต่ว่าคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรือเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ออกนอกเส้นทางนะเส้นทางเดิมนะก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำหนักที่มันเยอะนะปกติเนี่ยมันอาจจะมีหินโสโครกอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเนาะนะแต่เรือเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะมันก็เลยทำให้ท้องเรือที่ไปอยู่ใต้น้ำเนี่ยในน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากมันก็ผ่านไปได้แต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากมีคนเยอะด้วยนะมีสินค้าเยอะด้วยสินค้าก็คือของที่ไปขายเนาะนะก็เลยทำให้น้ำหนักเนี่ยมากปุ๊บก็เรือก็จมลงไปเยอะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอันเนี้ยแล้วไปชนเนี่ยกับหินโสโครกแล้วก็ทำให้เรือเนี่ยแตกรั่วแล้วก็จมนะนั่นแหละค่ะเราเรียกว่าโอ้โหเรือเนี่ยนะก็จมค่อยๆจมลงอย่างในรูปที่ครูปุ๊กให้ดูอ่ะแล้วการช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะแบบนอปุ๊บปุ๊บมเปัินดอีกทีสิคะได้ค่ะนะเนี่ยค่ะเรือมันก็จะเอียงแบบนี้ค่ะค่อยๆเอียงแล้วก็ค่อยๆจมลงไปเรื่อยๆค่ะจมถึงแบบนี้เลยค่ะคุชิคือจากตีลังกาคว่ำไปเลยค่ะเพราะว่าข้างแสดงว่าการถ่วงข้างล่างมันไม่หนักพอนะข้างบนบรรทุกของหนักมากนะพอเวลามันไปชนอะไรมันก็เลยเหมือนกับเอ็นแล้วก็ล้มลงไปเลยนะก็เรือเอียงพอเอียงปุ๊บก็ค่อยๆลงไปเลยนะจนกระทั่งแบบท้องเรือที่เป็นสีดำนักเรียนเห็นไหมตอนนี้ภาพมันเล็กครูปุ๊กต้องขยายหน่อยจนกระทั่งแบบที่เห็นใต้ท้องเรือมันจะเป็นทาด้วยสีดำนะโผล่ขึ้นมาข้างบนเลยใช่นะภาพต่อไปโผล่ขึ้นมาเลยค่ะเห็เนนีไ่หมยค่ะอันนี้ค่ะไอ้ตัวเรือที่มีคนอยู่เนี่ยทิ่มลงไปเลยใช่คว่ำเลยก็ได้นะเรียกว่าคว่ำเนาะคุใชช่ิเรืนอะคว่อันำลนงี้ไปเลยโอ้แล้วแบบมีเนี่ยมีคนเสียชีวิตนะมีเยอะเลยค่ะคุชิอันนี้เป็นเหตุที่เราเรียกว่าสลดใจมากๆค่ะอันเนี้ยโศกนาฏกรรมจริงใช่ๆค่ะเป็นการเสียคนเสียชีวิตเยอะมากมีคนตายเท่าไหร่คะตอนแรกเนี่ยเขาบอกไว้ว่า295คนค่ะนะแต่ครูปุ๊กไปดูข่าวเนี่ย
มีอีกข่าวหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ก็คือแบบตายทั้งหมดเนี่ย306 คนค่ะไม่ใช่395แล้วอาจจะแบสบามร้อยหกคเอนอนะคนที่แบบไปช่วยได้แล้วไปโรงพยาบาลอาจจะตายเพิ่มใช่ค่ะนะอืมก็เลยมีผู้เสียชีวิตเยอะมากนะอืแลม้วก็อันนี้แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนาะก็อเืลมยถูกให้ออกจากเหมือนโดนไล่อ่ะขับไล่เพราะว่าเขาดำเนินการช้ามากคือเหอตุืมัมนเกิดเนี่ย8 โมงกว่า10 โมงแจ้งข่าวไปก็ยังไม่ได้แบบเหมือนขาดการเหมือนประสานงในานเจ็ดชั่วโมงเนี่ยไม่รู้ยังไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือมาที่ทีวีแล้วก็มาแจ้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอหรืือว่ามเป็นคนสั่งการอะไรใดๆนะก็เลยคิดว่ามีคนเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะประธานาธิบดีไปไหนอือหือนะอาจจะยังนอนอยู่หรือเปล่าทำไมแบบนะเกิดเหตุแล้วยังไม่ออกมาแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่รีบทำการช่วยเหลือถูกอย่ตาง้องเรค็่ะวอย่างรวดเร็วทำให้ใช่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากใช่ค่ะแล้วก็น่าเศร้าเสียใจมากเพราะว่าเป็นเด็กเด็กนักเรียนนั้นเด็กมัธยมนะซึ่งครั้งนั้ซนึ่งก็จำได้ว่ามีนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นเหมือนหัวหน้าเป็นประธานนักเรียนหรืออะไรเนี่ยเขาว่ายน้ำเพื่อช่วยเพื่อนช่วยไปช่วยมาจนเขาหมดแรงอ่ะเขาเสียอืชมีวิตในนั้นด้วยนะอืเป็นเรื่องที่เราอ่ะจดจำกันว่าโอ้โหโศกนาฏกรรมนี้เนาะเห็นไหมเรื่องเนี้ยไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเนี่ยแล้วมันสูญเสียแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยเวลาเราจะพานักเรียนไปไหนไปเที่ยวยังไงมีจำนวนคนเยอะเราต้องคิดนะว่าทุกคนจะต้องปลอดภัยก็ต้องใส่เสื้อชูชีพหรืออะไรแอบืบเนี้ยมนะเพื่อไม่ให้เราจมใช่ไหมเราอเืด็มกๆเนี่ยอาจจะจมน้ำก็จะได้ตัวลอยขึ้นมาได้นะทุกคนก็เลยกลายเป็นว่านะอุบัติเหตุนี้แบบขนาดเราไม่ใช่คนเกาหลีใต้เรายังรู้สึกเสียใจเลยนะโอ้โหคุชิคะกำลังจะหมดเวลาจริงๆอ่ะมีอุบัติเหตุทางอากาศอีกซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยากนะแต่ว่ามันก็เคยเกิดขึ้นค่ะนะอุบัเปต็ินเหตุอันนี้น่าจะเรียกว่าเรื่องเหลือเชื่อนะใช่ค่ะนะอันนี้ก็เป็นโศกนาฏกรรมด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเครื่องบินเนาะนะเครื่สององบินลำมาชนกันได้ยังไงเพราะว่าเครื่องบินใหญ่เนี่ยเป็นของซาอุดิอาระเบียค่ะนะเครื่องบินเล็กเนี่ยเป็นของคาซัคสถานค่ะเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำนะอ๋อปัญหาคือตรงนั้นใชเพ่ราะคป่ะกติเครื่องบินโดยสารเนี่ยเขาจะมีเส้นทางการเดินเรือบินเนี่ยการเดินเครื่องบินเนี่ยอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่รับรู้จะมีคนจัดแจงเหมือนจราจรทางอากาศให้ใช่ค่ะอันนี้ก็มีอืค่ะมนะแต่อันนี้ไปเกิดเหตุที่อินเดียนะคือสนามบินคันทีอ่ะแล้วก็เหมือนเครื่องบินเล็กเนี่ยก็ติดต่อมานะเขาก็บอกว่าโอเคให้บินลดระดับเขาจะลงจอดใช่ไหมเขาก็ให้ลดระดับลงมาเหลือ15,000 ฟุตนะแล้วก็พอดีเครื่องบินของซาอุดีอาระเบียเนี่ยกำลังจะขึ้นนะแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้เครื่องบินเล็กเนี่ยรักษาระดับนะเพราะว่ามันกำลังจะบินสวนกันใช่ไหมแล้วก็ให้รักษาระดับให้อยู่ที่15,000 ฟุตเพราะอวื่ามเครื่องบินเนี่ยกำลังซาอุดีกำลังขึ้นไปถึง14,000 ฟุตแล้วนะอืมแล้วก็แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งเครื่องบินเล็กแต่ไม่ได้แจ้งเครื่องบินซาอุนะว่ามีเครื่องบินอีกลำหนึ่งเนี่ยบินอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่บออกืข้มางบนเนี่ยให้ระวังนะแต่ปรากฏว่าเครื่องบินของคาซัคสถานที่เช่าเหมาลำเนี่ยเขาไม่รักษาระดับการบินอนืะมก็บินลงมาในลดระดับลงมานะแล้วก็ลดระดับลงมา4,50014,500 ฟุตนะเครื่องบินก็ขึ้นแล้วพอลดลงมาอีกนิดนึงก็เลย
กิดการชนกันเลยพอดีนะเราเรียกประสานงานอันนี้เรามาเล่าถึงโศกนาฏกรรมนะที่เกิดอุบัติเหตุอย่างใหญ่แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากใชนะ่คะค่ะเวลาเราหมดแล้วค่ะครูปุ๊กนคะค่ะะเรานก็ะต้องลานักเรียนไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้วันก็นี้ก็ขอบคุณค่ะทุกคสนวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ